สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งนะครับกับช่อง Overhead Kick Channel นะครับครับผม Overhead Kick YouTube นะครับวันนี้เรา2คนผมโค้ชเต้ครับผมโค้ชเกมครับเป็นวันนี้เราจะมาในช่วง Overhead Kick Training by Reaction X นะครับผมเป็นเทปที่2แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับเทปแรกนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากไปติดตามด้วยนะครับเป็นเรื่องความคล่องตัวนะครับหลังจากที่เทปแรกผลของการแข่งขันเราแพ้ไปนิดนึงเรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องมาเอาคืนแก้มือใหม่ใช่ในเมื่อทางโค้งกับตัวเราแพ้วันนี้เราจะมาทางตรงทางตรงนะครับซึ่งสำหรับแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะครับก็ค่อนข้างจะอีกแล้วเนี่ยยังหลอนจากอาทิตย์ที่แล้วไม่หายคืออันนี้จากเรื่องจริงเนี่ยนะครับเราติดต่อท่านอื่นไปแล้วนะครับแต่คือน้องบอกว่าอยากขออีกเทปนึงเราก็เลยรู้สึกว่าได้ถือโอกาสนี้ในการแก้ตัวเลยเราก็อยากแก้มือเหมือนกันแน่นอนมาแล้วครับแขกรับเชิญพิเศษเราน้องจุกอีกครั้งนึงเอ้ยไม่ต้องพูดว่าอำเภอเลยครับวันนี้พวกพี่จะมาแก้แค้นอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเทปที่1เนี่ยเป็นเรื่องความกลับตัวพวกพี่แพ้ไปนิดเดียวบอกเลยความจริงเนี่ยพี่เช็คแล้วนะในกล้องวันนั้นเนี่ยครับผมน้องจุกเนี่ยออกตัวไปก่อนนะทำให้พี่เต้แพ้เกมนั้นใช่อันนี้เรื่องจริงเลยออกตัวไปก่อนรีแล้วรีใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาแข่งสปีดทางตรงก่อนเขาบอกว่าฟุตบอลเนี่ยความเร็วเป็นเรื่องของปีศาจครับผมซึ่งทุกคนเนี่ยก็มีปีศาจในตัวแล้วพี่ก็ต้องปลุกมันขึ้นมาแล้ววันนี้นะวันนี้เราสปีด10เมตรสั้นๆพอไหมผมพอ100เมตรได้ไหมพี่100เมตรอ่ะกูไม่ไหวกูไม่ไหวไม่ใช่ว่าเราจะชนะไม่ไหวโอเคนะครับอย่าพูดพลาดนำเพลเลยเดี๋ยวเราไปแข่งกันเลยนะครับเดี๋ยวเราพบกันเลยไปกันเลยครับวันนี้ครับผมก็สำหรับกติกาในวันนี้นะครับก็วันนี้เราจะแข่งนะครับวิ่ง10เมตรนะครับก็ทั้งหมดจะแข่งคนนึงเนี่ยจะมีโค้ชเต้พี่เต้พี่เกมพี่จุกนะครับเราจะแข่งกันวิ่งคนละ3รอบเขาจะฟิตอะไรขนาดนั้นเล่นกล้องตลอดเลยนะครับหน้าตาจริงจังก็เราจะแข่งกันคนละ3รอบก็จะมีวิ่งเนี่ย10เมตรคนละ3เที่ยวเราจะเอาเวลาที่ดีที่สุดของคนนั้นเนี่ยมาเป็นที่1ครับผมใช่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะมาลุมพิจุกกันเหมือนเดิมนะครับเขาบอกว่า10เมตรเนี่ยเขาก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันเราก็ไม่แพ้ใครห้าเมตรเราก็ไม่แพ้ใครบอกก่อนก็ลองมาดูครับว่าใครจะเจ๋งกว่ากันไปครับเดี๋ยวไปเชียร์กันเลยไปเลยครับไปครับก็เดี๋ยวสำหรับคนแรกที่จะวิ่งก่อนนะครับเป็นพี่เกมนะครับพี่เกมจะวิ่งก่อนทั้งหมด3รอบเลยนะครับวิ่งไปแล้วก็เดินกลับวิ่งไปแล้วก็เดินกลับ3รอบเดี๋ยวมาดูเวลาที่ดีสุดของพี่เกมมันเลยนะครับโอเค ready พร้อมครับพร้อมครับโอ้ยก็ของพี่เกมนะครับเที่ยวแรก2-3-3นะครับมาผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็สถิติเขาบอกแล้วอันนี้เด็ก7ขวบเฮ้ยโอเคเดี๋ยวรอบที่2ครับรอบที่2เร็วเร็วโอ้ย2 3 5ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นโอเคโอเคนี่ก็285เบนเหรอครับ285อืมเฮ้ยเรานี่เล่นมุกเยอะเนี่ยเดี๋ยวนี้รอบสุดท้ายเกมเต็มที่2รอบแรกถือว่าวอร์มโอเครอบนี้เฮ้ยสองสามศูนย์เอาแล้วเอาแล้วเหมือนชนะยังไม่ได้ดูน้องวิ่งเลยโอ้ก็ของเกมนะครับพี่เกมจบไปสูงสุดนะครับแต้มที่ดีที่สุดก็คือ2-3-0เอ้ยมีน้ำมันพืชครับพี่เหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับโอ้เหนื่อยครับพี่ไม่สนใจน้ำมันพืชหรอกนะโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูจุกเลยจุกก่อนนะครับเดี๋ยวจุกคนที่2นะครับแล้วเดี๋ยวพี่เต้วิ่งคนสุดท้ายเพราะว่าถ้าพี่เต้วิ่งก่อนกลัวเกมจบเลยเดี๋ยวไปดูน้องจุกกันก่อนครับโอเคไปก็คนต่อไปครับเป็นจุกนะครับเดี๋ยวจุกจะวิ่ง3รอบเหมือนกันนะครับก็ดูจากลักษณะนั่นนะครับมีตั้งการ์ดฮุกตีมาวิ่งตีมาวิ่งโอเคครับนี่เราวิ่งไปเล่นดูวิ่งนะครับเราวิ่งนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับ ready โอเคฟังสัญญาณลูก
ไปเลยไปเลยไปเลยถ้าเราบอกคะแนนไปเนี่ยเดี๋ยวน้องท้อนะเดี๋ยวน้องท้อนะน้องท้อน้องจะรู้สึกไม่ดีน้องหรือเราครับแค่มองรอบสองมองไม่ต้องถูกโอเคเฮ้ยเราไม่เอาคะแนนรวมนะรอรอบเดียวโอเคไปเลยไปเลยไปเลยไปไปอีกรอบนึงเลยสูสีครับยังสูสีกันอยู่ยังสูสีกันอยู่นะครับใกล้เคียงกันสองใกล้เคียงมากใช่ใกล้เคียงมากใกล้เคียงโอ้โหเร็วมากครับ197 197โอ้โหเร็วมากมากตอนสุดท้ายครับน้องจุกมีไม่มีโอกาสแก้ตัวนะลื่นทีที่เอ้มือมือมือลงลื่นทีที่โชว์ตลกให้ดูหน่อยโอ้โหรอบนี้ดูดีหน่อย206ครับโอ้นะครับสำหรับน้องจุกนะครับก็คะแนนดีที่สุดก็คือ197นะครับเดี๋ยวเบาๆไปเจอเบาหน่อยแย่เลยนะครับแย่เลยนะครับน้องจุกสัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยครับปากซีดที่สุดความจริงเราปิดรายการเลยก็ได้197ไปครับเดี๋ยวไปทำให้สมศักดิ์ศรีกันนะครับไปไปเป็นกำลังใจให้โค้ชเต้ด้วยผมเชื่อว่าพี่เร็วที่สุดครับพี่เต้ Ready เออ Ready ฮึบโอ้โหความเร็วเป็นของปีศาจเร็วใช่2 3 2ดีขึ้นดีขึ้นรอบเมื่อกี้วอร์มครับวอร์มวอร์มพี่เต้กำลังวอร์มก้าวให้ดีเรดี้ฮึบโอ้ยสองสามศูนย์ครับโอ้ยดีขึ้นดีขึ้นรอบสุดท้ายเรดี้ฮึบโอ้โหอีกลุ้นครับ2 1 2ครับผมผมชนะครับผมคะแนนเยอะสุดหายใจลึกครับหายใจลึก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 ก็ไม่มีอะไรจะแก้ตัวนะครับได้แค่แก้ไขคือถ้าแก้เกมได้อีกสัก5เมตรน่าจะแซงได้นิดเดียวครับเพราะว่าต้องเพิ่มระยะอีกนิดนึงเราน่าจะใช่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 ก็นี่ไม่แก้ตัวเลยสรุปก่อนนะครับเรา3คนก็มีน้องจุกเป็นแชมป์เก่าป้องกันได้นะครับแล้วก็มีพี่เต้เป็นที่2แล้วก็พี่เกมเป็นที่3นะครับ2 3 0ก็วันนี้ผ่านได้ด้วยดีนะครับเป็นเรื่องการสปีดทางตรง10เมตรนะครับก็จะบอกว่าสนุกมั้ยเหนื่อยครับเหนื่อย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 นะครับสนุกก็เป็นอีกเทปนึงที่สนุกพอสมควรแล้วเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าสัปดาห์หน้านะครับเราจะซ้อมในรูปแบบไหนนะครับอย่าลืมฝากรายการนะครับOverhead Kick Training by Reaction X นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าแขกรับเชิญไม่รู้ว่าจะเป็นท่านเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนคนฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนนะครับเรา3คนไปแล้วครับเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย